าทุกท่านมาดูนะครับกล้วยกอเนี้ยเป็นกล้วยที่ผมทดลองปลูกนะครับเป็นกอเดียวที่ผมทดลองปลูกว่าการปลูกขุดลึกอยู่ที่ 70% ในระยะเวลา2ปีกล้วยเนี่ยจะรากลอยไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับกล้วยเนี่ยผมปลูกเอาไว้ได้2ปี7เดือนนะครับแต่ผมจะไว้กอ1แค่ไม่เกิน5ต้นนะครับแต่พวกอันเนี้ยไอ้พวกอันเนี้ยเป็นกล้วยที่ผมตัดนะครับเนี่ยอันนี้คือรอยที่ผมตัดนะครับอันนี้ผมไม่เอานะครับผมจะเพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วมันติดหลังคาพอมีเครือเนี่ยมันจะตัดลำบากมันจะบางทีก็ล้มใส่หลังคามั่งอันนี้ผมก็จะตัดทิ้งนะครับให้เขาแตกใหม่อันนี้ผมตัดตั้ง4รอบนะครับถึงเขาจะมีเครือนะครับแต่เครือเขาก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเราตัดเขามากเกินไปนะครับสิ่งที่ผมทำให้ต้นกล้วยเหลือน้อยเหลือ 4-5 ต้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เนี่ยครับต้องการให้เครือกล้วยเนี่ยที่ออกมาเนี่ยให้มันใหญ่แล้วก็ยาวสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราจะดูว่าการไว้ต้นกล้วยน้อยระยะ2ปีเนี่ยกล้วยเราจะเล็กตามเวลาไหมบางคนนะปลูกบางทีงามแค่2ต้นแรกต้นที่2เนี่ยก็เครือใหญ่นะพอต้นที่3ที่4ต้นที่5เนี่ยเครือก็จะเล็กลงนะครับดูของผมนะครับ2ปี7เดือนแล้วนะครับดูนะครับแต่ผมไว้แค่4ต้นนะครับต้นใหญ่ๆนะผมจะไว้แค่4ต้นดูเครือสิครับใหญ่มากเลยเครือนี้ก็ประมาณ12วีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยรองนะครับกล้วยรองก็จะใกล้จะออกเครือแล้วนะฮะก็ดูต้นครับต้นก็ไล่เลี่ยกันนะครับไม่ต่ำกว่า10วีแน่นอนนะครับเราไม่จำเป็นต้องไว้เยอะนะครับถ้าเกิดเราปลูกเองนะครับเราขายกล้วยปิ้งเราปลูกเองเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับกอหนึ่งสัก4ต้น5ต้นก็พอนะครับไม่ต้องให้เขาแน่นมากนะครับแล้วเราก็คอยแต่งเขาให้เขาโป่งๆให้เขาแบบไม่ลกไปอย่างเงี้ยจะป้องกันพวกแมลงด้วยป้องกันหนอนกอด้วยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดงกล้วยหลังบ้านผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอเก่านะครับเป็นตอเก่าต้นแม่แล้วต้นพี่ต้นที่2ต้นที่3นะครับที่ผมตัดทิ้งไปนะครับดูสิครับดูหน่อเนี่ยหน่อนี่เป็นรุ่นหน่อรุ่นนะครับแต่หน่อใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดหน่อใหญ่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวว่ากล้วยเราออกเครือมันจะเล็กนะครับไม่เล็กนะครับยังไงก็ใหญ่เท่าต้นแม่แน่นอนนะครับเครือนะครับให้ขุดหลุมให้ลึกนะครับเพราะว่าเขาจะได้ลอยช้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่าขุดหลุมลึกแค่ไหนนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะลอยหมดนะครับดูนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือโคนกล้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ในดินเลยนะครับคือว่าเกาะต้นแม่อยู่หน้าดินหมดเลยนะครับดูนะครับเนี่ยทุกหน่อเลยนะครับเนี่ยดูหน่อเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นในดินเลยนะครับแตกออกจากต้นแม่มานะครับเพื่อที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาเกาะแค่ต้นแม่นะครับพอถึงเวลาแล้วเราขุดลึกขุดตื้นแค่ไหนรากเขาก็จะลอยหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะบำรุงเขายังไงเราจะตัดแต่งเขายังไงให้เขาเหลือน้อยถ้าเกิดเราไว้เขาเยอะบางทีกอหนึ่งมีสิบต้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เครือเล็กครับเราก็ไว้แค่กอเหนือไว้สัก 4-5 ต้นก็พอต้นไหนที่ไม่สำคัญเราก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่ากล้วยที่ขึ้นแบบเนี้ยจะมีผลกระทบต่อช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเกิดดินที่ท่านปลูกเป็นดินร่วนหรือดินน้ำซับหรือดินทรายเนี่ยพอฝนตกมากๆหรือลมพัดแรงมากๆก็จะทำให้ล้มได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีดินหุ้มโคนนะครับเขาแค่เกาะต้นแม่ไว้เท่านั้นเองนะครับทางที่ดีเราก็ไว้สัก 4-5 ต้นก็พอนะครับไอ้ต้นพวกนี้ผมก็เอาไว้นะครับเอาไว้ตัดใบให้แฟนตัดใบแล้วก็เอาไปลองในถาดกล้วยปิ้งนะครับลองดูกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไว้เยอะนะครับไว้แค่ 4-5 ต้นก็พอนะครับอันนี้คือต้นกล้วยที่ผมทดลองไว้นะครับว่าการปลูกลึกจะทำให้รากตื้นไวไหมนะครับแล้วก็ไว้ต้นน้อยจะทำให้เครือเนี้ยใหญ่ไหมนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกล้วยทับวิ่งบัวช่องกล้วยทับวิ่งบัวก็จะทำคลิปที่มีสาระของการปลูกกล้วยการขายกล้วยแล้วก็ความรู้ทั่วไปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ
ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมช่องกล้วยทับลิงบัวนะครับสวัสดีครับ